ีเมอรี่นะคะทำเบลลี่ซ่าวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาทำคลิปแบบฟีเจอริงกันนั่นเองค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าทั้งหมดเลยนะคะด้วยเครื่องสำอางจากเคสไทยแลนด์เครื่องสำอางจากเคสไทยแลนด์นั่นเองนะคะก็ต้องก่อนอื่นอยากขอขอบคุณเคสไทยแลนด์เป็นอย่างสูงนะคะที่แบบว่าส่งของมาให้เราแบบเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นกันนะคะว่าเราจะหยิบตัวไหนมาใช้กันบ้างค่ะซึ่งลุคที่ได้วันนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยว่าของเจ๊อ้ําเนี่ยก็จะเป็นลุคแบบแกรม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 แบบสวยปังเนาะแบบเลิศเชิดหญิงนะคะก็จะเป็นแบบลุคแกรมรับซัมเมอร์สุดหรอค่ะแบบลุคแบบนี้นะคะเวลาเราใส่ชุดว่ายน้ำแล้วแต่งหน้าแบบนี้นะคะไปเดินที่ชายหาดรับรองนะคะว่าผู้ชายเดียวสำหรับจอนะคะก็จะเป็นลุคแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสายเกาเกาในที่นี้ไม่ใช่เกาหลีนะคันก็จะเป็นแนวแบบสดใสสดใสโทนส้มอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มจากสเต็ปแรกกันก่อนเลยนะคะเราก็จะใช้รองพื้นเลยจ้านี่ก็จอนกับเจ๊อ้ำก็จะใช้รุ่นเดียวกันนะคะก็คือเคส Secret Skin Maker Zero นั่นเองนะคะของจอนจะเป็นเบอร์02ส่วนของพี่อ้ำนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีผิวแทนนิดนึงนะคะพี่อ้ำจะเอาเบอร์4และเบอร์5ผสมกันนะคะถ้าใช้เบอร์ใดเบอร์หนึ่งมันแบบไม่พอดีผิวเฟกนะคะก็เลยต้องผสมกันจอนก็จะแต้มลงบนไปนะคะดูแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะลงคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อปกปิดนะคะบริเวณที่เราต้องการอำพรางนะคะแต่ของพี่อ้ําจะปกปิดใต้ตาที่มันหมองคล้ำเนื่องจากอาการนอนดึกแล้วก็แพ้อากาศคันตันนี่นั่นแล้วก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ชุบถูกต้องค่ะผมก็จะลงใต้ตาเหมือนกันพี่อ้ําก็จะลงหน้าผากด้วยจุดที่ต้องการแบบว่าให้มันดูหน้าพุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะลงไปตรงนี้นะคะสำหรับคนที่อายุมากๆนะคะ30ขึ้นไปบางทีนะคะตรงขมับตรงเนี้ยมันจะต่อทำให้ดูแก่ใช่ใช่เราจะต้องเอาคอนซีลเลอร์นะคะที่สว่างลงตรงนี้นะคะเฮ้ยนึกไม่ถึงเลยอ่ะทำให้มันแบบว่าดูเป็นขึ้นมาเราก็จะดูไม่แก่นะคะหลายคนไม่ดูแบบพี่อ้ำอายุ30กว่าเห็นไหมพอเติมเต็มขึ้นมาปุ๊บนะคะหน้าก็ดูแบบเด็กขึ้นมาเลยนะจ๊ะจากอายุที่แบบว่า30กว่าก็เลยประมาณ20กว่าเลิศลดไปประมาณ10ปีเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะจะเป็นการลงแป้งนะคะพี่อ้ําจะใช้เป็นการลงแป้งผสมรองพื้นของเคสตัวนี้เลยนะคะของพี่อ้ําเป็นเบอร์04ของจอนนะคะของจอนเป็นเบอร์02ค่ะของหนูนะคะจะลงเฉพาะบริเวณที่แบบว่าต้องการการปกปิดอย่างเช่นรอยสิวช่องมุมปากจะลงช่องบริเวณใต้ตานะคะเพราะว่ามันจะขึ้นมาเป็นริ้วบางทีนะจะแบบว่าดูแบบว่าตกร่องอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เซฟไปแป้งจริงๆการแต่งหน้าซัมเมอร์อ่ะมันสามารถโชว์แบบได้นะค่ะคือหลายๆคนอ่ะจะต้องปกปิดตลอดเวลา 100% ไม่นะคะเคสฝรั่งค่ะมันจะโชว์ฟ้าโชว์ฟ้าโชว์ค่ะแบบผิวบางเบาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยบางทีมันร้อนแล้วมันแบบเหงื่อออกมันเยิ้มมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราลงเครื่องสำอางนานๆจะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยสบายผิวโอเคค่ะในระหว่างที่ตอนนี้เจ๊อ้ำกำลังตกแป้งอยู่นะคะปวดจะลงคิ้วรอเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพาเลทเขียนคิ้วของเคสเองค่ะตัวนี้ดังมากคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะนั่นคือเคสดีไซนิ่งไอบราว 3D นะคะอันนี้เป็นเบอร์ EX5 นั่นเองจ๊ะพี่อ้ำก็จะนะคะมาเล็งก่อนนะคะว่าพี่อ้ำจะใช้อายแชโดว์สีไหนดีนะคะแต่เดี๋ยวต้องฝากวิชุกับพี่จอนนะคะว่าเราจะได้ใช้สีไหนจะได้เลือกก่อนนะคะใครชนะเจ๊ฮาเมียงของหนูพร้อมไหมหนึ่งสองเห็นไหมเป่าละยังมาออกอันเดียวกันนะแกพูดแบบโอ๊ยแล้วต้องยิ้มชุบชุบแล้วมาหนูเล็งไปแล้วอันนี้จะเป็นเบอร์ BR5 นั่นเองนะจ๊ะจอใช้อันนั้นไปก็ไปแล้วแต่อ้ํามีทั้งหมด3อันเนื่องจากมันมีทั้งหมด4พาเลตนะคะพี่จอเลือกไปแล้ว1พาเลตนะคะพี่อ้ําก็เลยดึงมาทั้งหมด3พาเลตเลยนะคะเอามาใช้งานอ้ําแรงดูก่อนใช้สีไหนก็จะใช้ลิปสติกนะคะเป็นเบสลงไปก่อนแล้วก็จะแต้มลงไปทั่วทั้งเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ลงเปลือกตาเสร็จก็จะมาลงแก้มด้วยจ้าพี่อ้ําจะทาแบบสีส้มๆนะคะตามตานะคะไปครึ่งเบ้าตาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่อ้ําจะใช้แปรงค่ะช่วยเชิงสีขึ้นไปนะคะให้มันเหมือนว่าฟุ้งขึ้นไปแบบดูดึงดึงมาใช่
ใครอยากให้เราแบบมาแต่งหน้าคู่กันแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวเราจะได้ทำให้เรื่อยๆแต่ถ้าไม่คอมเมนต์บอกก็จะไม่ทำแล้วทำเพราะมันคือ passion ในสอนคู่ซิ่ง passion 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 จริงๆแค่นี้ก็พี่อ้ําว่าพี่อ้ําก็สวยขึ้นมาในระดับประมาณ 8.9 ลิตรแล้วมั้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่อ้ําขอเพิ่มสีอันนี้หน่อยนิดนึงเป็นสีแดงก่อนตุ่นจะใช้สีน้ำตาลนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ต่อไปจะมาเขียนไอไลเนอร์นะจ๊ะวันนี้เลือกใช้ไอไลเนอร์รุ่นนี้เลยค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลอ้ําจะเป็นแท่งสีดำเพราะอ้ําจะใช้สีดำจะบอกว่าพี่อ้ําชอบอะไรเรื่องของเมคมากนะคะนอกจากไม่เห็นด้านแล้วก็ห่วงกันนะคะดีมากแล้วก็มีความเรียวแหละแล้วก็เล็กแล้วก็ปีกง่ายนะคะจะหางยาวตวัดถึงไหนถึงกันเลยค่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะปัดมาสคาร่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาสคาร่าของ Kate Gamblers Lash นะคะมันจะมี2ฝั่งฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นว่าเบสนะคะเดี๋ยวเราจะปัดฝั่งที่เป็นเบสก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยฝั่งนี้เพื่อโวลูมกันอีกนะจ๊ะปริ้งอันนี้คือแบบว่าติดขนตาแล้วตาทำคิ้วเสร็จแล้วต่อมาก็จะมาทำให้หน้าเราเรียวขึ้นนะคะด้วยวิธีการไฮไลท์แอนด์คอนทัวร์นี่เองนะจ๊ะเขามี2เฉด2เฉดก็จะเป็นแบบอันนี้วิ้งวิ้งจะแบบว่าเยอะกว่าส่วนอันนี้วิ้งจะน้อยกว่าเบาๆอันนี้เป็น EX1 อันนี้เป็น EX2 แต่ว่าของเราจะใช้ EX2 นะเพราะเราชอบความฟิ้งเวลาเราปัดนะคะเราดูกรอบหน้าให้ถูกต้องนะคะอย่าปัดขึ้นมาบนมือนะคะถ้าปัดบนมือเป็นการปัดแก้มนะคะมันจะดูไม่สวยต้องปัดแบบเหมือนกินอะไรบางอย่างไว้นะคะแบบนี้มันอมอะไรอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมีเสียงนะไม่มีถ้าไม่มีเสียงอ่ะมันจะไม่พอดีมันจะไม่พอดีเดี๋ยวจะคอนทัวร์นะคะแต่ว่าเราจะคอนทัวร์เฉพาะแบบช่วงกรอบเบาๆที่เป็นแสงหนูจะเอาอันนี้หนูจะทาสีส้มนั่นเองนะคะนั่นก็คืออันนี้เป็นสี OR2 จ้ะคือสีของพี่อ้ําอ่ะคือความแกลมอ่ะมันได้ทั้ง RS1 แล้วก็ RD3 เลยผสมเลยแต่พี่อ้ําคิดว่าพี่อ้ําเหมาะกับ RS1 ที่สุดนะคะเดี๋ยวลองทาให้ดูนะคะว่าจะเหมาะกับไหนนี่ของจอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุคที่แบบว่าเป็นทรงๆอะไรประมาณนี้นะจ๊ะแบบแทนจูรีนซัมเมอร์ของแอปก็จะดูเกลมนะคะพร้อมแบบว่าไปซัมเมอร์แบบสวยปังนะคะไปเดินหาดที่ทำต้องเหลียวแบบมองแบบนี้เลยนะคะและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้เราสองคนนะคะกลับมาทำคลิปฟิชเชอริ่งกันแบบนี้อีกนะคะแบทเทิลกันแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกพวกเรานะคะที่ด้านใต้เห็นเลยนะคะว่าอยากให้ทำคลิปอะไรยังไงนะคะก็บอกมาเนาะแล้วเราก็จะกลับมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวไปเอาไว้รอมาเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย